มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2013เชียงรายอาเซียนฟลาวเวอร์เฟสติวัล2013โดยบริษัทฟลาวเวอร์มาร์คจำกัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายแบ่งพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ออกเป็น3โซนดังนี้ 1. โซน A บริเวณหน้าอสและแนวถนนทางเข้าด้านข้างโรงเรียนเทศบาล6กับแนวทางเท้าด้านข้างอสถึง4แยกสำนักงานประมง 2. โซน B บริเวณแนวเสาไม้ฝั่งถนนข้างสำนักงานประมงถึงสุดถนนหน้าสวนไม้งามริมน้ำกกและบริเวณสวนกาแฟริมน้ำ 3. โซน4พื้นที่ภายในสวนไม้งามริมน้ำกกโดยทางบริษัท Flower Mark จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ละโซนดังนี้โซน A บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกติดริมทางเดินถนนใหญ่ทางบริษัทจะทำการปลูกไม้ดอกปู่ย่าไว้ตลอดแนวสวนติดทางเท้าดังภาพแนวถนนหน้าอสทางบริษัทจะประดับกระเช้าดอกไม้ตลอดแนวเพื่อความสวยงามตลอดแนวทางเดินโซน B บริเวณแนวถนนสองฝั่งทางเข้าข้างสำนักงานประมงไปสุดถนนด้านข้างสวนไม้งามริมน้ำกกและแนวถนนศูนย์การศึกษาพิเศษไปสุดแนวถนนมหาวิทยาลัยพะเยาบริเวณนี้ทางบริษัทจะทำการปลูกไม้ดอกและกระเช้าตลอดแนวถนนทั้งสองแนวไปถึงแนวบริเวณริมน้ำกกและศาลากาแฟบริเวณพื้นที่สวนกาแฟทางบริษัทจะทำการปรับพื้นที่ปูหญ้าจัดสวนหย่อมและจัดวางกระถางประดับดอกไม้สีสันสดใสโซน4พื้นที่จัดงานไม้ดอกไม้ประดับและงานประติมากรรมภายในสวนไม้งามริมน้ำกกทางบริษัทได้แบ่งพื้นที่ประดับไม้ดอกและงานประติมากรรมออกเป็นโซนต่างๆดังนี้โซน C1 สวนกล้วยไม้และซันตาคลอสกวางเรนเดียร์โซน C2 สโนไวท์และคุณแคททั้ง7โซน C3 ซุ้มอำนวยการและสินค้าที่ระลึกโซน C4กระบวยดอกไม้และสายทานดอกไม้โซน4-5รวงข้าวสัญลักษณ์อาเซียนโซน4-6สวนเทิดพระเกียรติและแนวทางเดินริมน้ำกกโซน4-7เทพนิยายรถฟักทองประดับไม้ดอกโซน4-8ประติมากรรมม้านั่งตายายโซน4-9สวนทิวลิปและกังหันฮอลแลนด์เมื่อเข้าสู่โซน C1 ท่านจะได้พบกับลานดอกไม้ตัดสีสันงดงามประติมากรรมต่างๆอาทิเช่นประติมากรรมกล่องของขวัญป้าย Happy New Year 2014เครื่องดนตรีและตัวโน้ตประดับดอกไม้อุทยานกล้วยไม้และน้ำตกซานตาคลอสกับควางเรนเดียร์ป้าย Merry Christmas จะทำการติดตั้งในคืนวันที่23ธันวาคมเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เห็นถึงความแตกต่างในช่วงเริ่มงานกับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงในโซน C2 ท่านจะได้พบกับประติมากรรมนกเป็ดน้ำกบบนใบบัวบริเวณภายในลานน้ำพุและเมื่อท่านเดินต่อมาจะพบนาฬิกาขนาดใหญ่ประดับดอกไม้ภาพถ่ายในมุมประติมากรรมตุ๊กตาสโนไวท์กับคุณแคททั้ง7ที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เสมือนจริงเมื่อท่านได้เข้ามาถึงโซน C3 ท่านจะพบกับซุ้มอำนวยการและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตกแต่งสไตล์วินเทจสอดรับกับสวนดอกไม้หลากสีสันงดงามตาในโซน C3 นี้ท่านสามารถถ่ายภาพและนั่งพักผ่อนคลายในบรรยากาศสบายๆโดยทางบริษัทของเราได้จัดเตรียมม้านั่งและจัดสวนดอกไม้สไตล์วินเทจเพื่อรองรับทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวชมภายในงานหลังจากที่ท่านได้พักผ่อนคลายหายเหนื่อยแล้วเราขอเชิญท่านเข้าสู่โซน C4 กระบวยดอกไม้และสายทานดอกไม้ซึ่งในโซนนี้เป็นโซนที่ทางบริษัทของเราได้ออกแบบเป็นพิเศษ
พื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจในการมาเที่ยวชมงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย2013ครั้งนี้ซึ่งจะเป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งในหลายๆจุดที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้ท่านโซน C5รวงข้าวสัญลักษณ์อาเซียนทางทีมงานมุ่งเน้นถึงความเป็นประชาคมอาเซียนด้วยการประดับกุหลาบหินสีแดงสลับสีเหลืองบนประติมากรรมรวงข้าวแสดงถึงสัญลักษณ์อาเซียนพร้อมทั้งยังจัดวางประติมากรรมจานสีเพิ่มความสวยงามให้กับองค์ประกอบสีสันเป็นจุดเด่นบริเวณกลางสวนจัดงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพบรรยากาศของงานออกมาสีสันสดใสประทับใจในการเที่ยวชมงานในปีนี้สำหรับโซน C6 สวนเทิดพระเกียรติและแนวทางเดินริมน้ำกกภาพพื้นบริเวณนี้ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะได้มีการจัดทำสันแนวตลิ่งริมน้ำกกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพแม่น้ำกกได้สวยงามกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพื่อให้ท่านได้สัมผัสความรู้สึกในการชมบรรยากาศภายในสวนและแนวแม่น้ำกกมากยิ่งขึ้นทางบริษัทของเราจึงได้จัดวางมานั่งสไตล์วินเทจสำหรับนั่งชมธรรมชาติริมน้ำกกพร้อมกันนี้เรายังได้เสริมความสวยงามและเรื่องราวภายในพื้นที่โซน C6 ด้วยกระถางปูนปั้นประดับดอกไม้ที่สวยงามกับตุ๊กตาปูนปั้นน่ารักหลากหลายรูปแบบและจุดถ่ายภาพที่บ่งบอกว่าท่านได้มาถึงโซน C6 แล้วนั่นคือจุดถ่ายภาพคู่กับป้ายสวนเทิดพระเกียรติที่ทางบริษัทของเราได้ออกแบบให้มีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาโซน C7 เทพนิยายรถฟักทองโซนนี้ความน่าสนใจอยู่ที่รถฟักทองประดับดอกไม้ผู้เที่ยวชมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายในเรื่องราวเทพนิยายอันโด่งดังโซน C8ประติมากรรมมานั่งตายายซึ่งจะเป็นประติมากรรมรูปคนแก่คู่รักนั่งเคียงคู่บนม้านั่งในสวนดอกไม้เพิ่มเรื่องราวด้วยตุ๊กตาปูนปั้นกระถางปูนเปื่อยประดับไม้ดอกและในโซนสุดท้ายโซน49ทิวลิปและกังหันฮอลแลนด์พร้อมกับรองเท้าไม้ยักษ์โซนนี้เป็นโซนไฮไลท์อีกโซนหนึ่งที่บริษัทของเราตั้งใจออกแบบและจัดภูมิทัศน์ให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาเที่ยวชมประทับใจเก็บความงดงามของลานดอกทิวลิปซึ่งทางบริษัทของเรานำเข้ามาจากต่างประเทศรองเท้าไม้ฮอลแลนด์และกังหันฮอลแลนด์ขนาดใหญ่เชื่อว่าความประทับใจของการเที่ยวชมงานไม้ดอกอาเซียนเชียงรายในปีนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่ที่ทางคณะทีมงานผู้จัดทำได้มอบให้กับทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวชมมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2013หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขสมรื่นรมเต็มอิ่มกับการถ่ายภาพไม้ดอกและประติมากรรมในช่วงวันหยุดพักผ่อนเทศกาลปีใหม่นี้อย่างเต็มเปี่ยมขอบคุณทุกท่านฟอร์มาร์คคอมพานีลิมิเต็ด